เปิดตัว3ดาวเด่นพรรคเดโมแครตที่อาจถูกเลือกให้ลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐหากโจไบเดนไปต่อไม่ไหวและถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ลงสนามในครั้งนี้แต่ในการเลือกตั้งปี2028หรืออีก4ปีข้างหน้าผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตก็คงหนีไม่พ้นหนึ่งใน3คนนี้อย่างแน่นอนอย่างที่เห็นจากการดีเบตระหว่างโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป เมื่อวันที่27มิถุนายนปี2024ปู่ไบเดนแสดงอาการของความชราให้เห็นอย่างชัดเจนกว่าจะพูดกว่าจะอธิบายได้แต่ละประเด็นทำเอาคนดูลุ้นจนเหนื่อยและทำให้ทรัมป์ได้โอกาสจี้จุดอ่อนในเรื่องผู้อพยพและปัญหาเศรษฐกิจและหลังจากดูสึกดีเบตแค่ครั้งแรก ก็ทำให้ทุกคนเกิดคำถามในหัวเหมือนกันว่าปู่ไบเดนในวัย81ปีจะยังไหวอยู่หรอพักเดโมแครตไม่มีคนที่พร้อมมากกว่านี้แล้วหรืออย่างไรก็ตามก่อนที่จะดูรายชื่อตัวเต็งคนอื่นๆต้องขออธิบายก่อนว่าไบเดนผ่านการเลือกตั้งในระดับไพเมอรี่หรือการเลือกตั้งภายในพักมาแล้วเมื่อต้นปีแต่เขาจะไม่ได้เป็นตัวแทนพักอย่างเป็นทางการจนกว่าจะได้รับการรับรองในการประชุมใหญ่ของพักเดโมแครต ที่ชิคาโกในเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นทางเดียวที่สิทธิ์การเป็นตัวแทนจะตกไปสู่คนอื่นได้ก็คือไบเดนต้องสละสิทธิ์เองและเปิดทางให้มีการเลือกตัวแทนคนใหม่ในการประชุมใหญ่ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงผู้ที่มีโอกาสจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคลงสู้ศึกเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนมากที่สุดก็คือ3คนนี้อันดับที่ 1. กามแฮร์ริสรองประธานาธิบดีของไบเดน ซึ่งถึงแม้จะดูเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดแต่เธอกลับไม่ได้เป็นตัวเลือกที่มีความหวังสักเท่าไหรนะ่นักรองประธานาธิบดีหญิงเชื้อสายอินเดียวัย5้ปีคนนี้ถูกวิจารณ์มาโดยตลอดว่าแทบไม่มีผลงานที่จับต้องได้ในสมัยของไบเดนเลยและแน่นอนว่าถ้าไบเดนลาออกจากตําแหน่งในตอนนี้เธอจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนในทันทีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะได้รับสิทธิ์ลงเลือกตั้งด้วยแต่จากผลสํารวจพบว่า ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตส,ส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้กัมลาแฮรลิสเป็นตัวแทนพรรคหากไบเดนสละสิทธิ์อันดับที่2เกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียวัย5้ปีนิวซัมถูกมองว่าเป็นนักการเมืองดาวรุ่งอนาคตไกลจากการที่เขาบริหารรัฐที่มีประชากรมากที่สุดและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหรัฐมาแล้วถึง5ปีและพักหลังๆเขาเริ่มมีโอกาสได้ไปสแสดงบทบาท หรือสร้างความสัมพันธ์ตามวาระโอกาสต่างๆในต่างประเทศแต่นิวซัมเป็นผู้สนับสนุนคนสําคัญของไบเดนและออกมาปฏิเสธชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่เข้ามาแทนที่ไบเดนโดยบอกว่ามันเป็นการคาดเดาที่ไร้สาระอันดับที่3เกรชเชนวิทเมอร์ผู้ว่าการหญิงแกร่งแห่งรัฐมิชิแกนวัย52ปีเธอเคยเป็นหนึ่งในตัวเต็งรองประธานาธิบดีของไบเดนในการเลือกตั้งปี2020 และผลงานของเธอในฐานะผู้ว่าการยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับพรรคเดมโมแครตด้วยในช่วงกลางเทอมเธอได้รับคำชื่นชมจากนโยบายควบคุมอาวุธปืนยกเลิกกฎหมายห้ามทำแท้งและสนับสนุนการเรียนฟรีในชั้นอนุบาลแบบท่วนหน้านอกจากนั้นวิทเมอร์ยังเป็นคนที่วิจารณ์ทรัมป์ได้อย่างดูเดือดมากที่สุดคนหนึ่งจนถึงขนาดมีข่าวลือว่าเธอกำลังตกเป็นเป้าหมายของแผนลผักพาตัวโดยพวกกลุ่มขวาจัดอย่างไรก็ตาม เธอเป็นอีกคนที่ปฏิเสธกระแสการเปลี่ยนตัวผู้สมัครและบอกว่าเธอจะเป็นผู้สนับสนุนไบเดนในการต่อสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้จะมีกระแสความกังวลเรื่องความชาราและความเฉียบแหลมทางสติปัญญาของไบเดนแต่อารอนลิชแมนนักประวัติศาสตร์ที่ทำนายผลการเลือกตั้งสหรัฐถูกถึง9ใน10ครั้งกล่าวว่าเรื่องที่ว่าไบเดนจะสามารถทำงานต่อไปอีกสมัยได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์มากกว่าความเห็นของประชาชน และผลลัพธ์จากการดีเบตก็ไม่ใช่ตัวตัดสินผลลัพธ์ของการเลือกตั้งซึ่งในอดีตก็มีหลายตัวอย่างให้เห็นรวมถึงในการเลือกตั้งปี1984ที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในวัย73ปีกวาดชัยชนะได้ถึง49รัฐทั้งที่ถูกวิจารณ์เรื่องความสามารถในการดีเบตและเรื่องความชราเช่นกัน